มาดูชีวิตที่แสนวุ่นวายของแม่ๆที่ต้องรับมือกับลูกๆกันดีกว่าว่าจะหาขนาดไหนเมื่อตอนเช้าๆคุณแม่ต้องไปทำงานเอาล่ะอยู่คนเดียวได้นะลูกอาหารอยู่ในตู้เย็นนะลูกนะแล้วอย่าซนทำบ้านรกนะเดี๋ยวแม่กลับมานะจ๊ะเฮ้ยก็ได้อยู่คนเดียวแบบนี้มีเวลาให้เล่นเยอะเลยหรือว่าเราจะเล่นกับตุ๊กตาโอ้ยหิวจังเลยอ่ะแต่ว่านานแล้วยังไม่กลับมาอีกจะถึงเวลาเลิกงานแล้วเดี๋ยวก็มาแล้วนะเฮ้ยรอนานจังเบื่อจะแย่อยู่แล้วอ่ะหรือว่าแม่จะลืมเราไปแล้วไม่หรอกมั้งเออนั่นเสียงแม่นี่แม่คะกลับมาแล้วหรอคะหนูคิดถึงแม่จะแย่อยู่แล้วจ้าแต่ว่าแม่ดันเหนื่อยมากจนเผลอหลับไปเฮ้อไม่นะไม่นะหนูรอทั้งวันเลยจะนอนแบบนี้ไม่ได้นะถอดรองเท้าถอดแว่นออกก่อนสิคะแม่และคุณแม่ลูกสามพร้อมในท้องอีก4ที่ต้องอยู่ทำงานอยู่บ้านมาเป็นแม่บ้านเต็มตัวแถมยังต้องดูแลลูกๆพร้อมกันคนเดียวอีกแม่คะดูหนูสิหนูว่ารูปสวยไหมแม่คะหนูไม่เข้าใจจอดอันนี้จ้าเดี๋ยวแม่ไปดูให้นะลูกอ๋อต้องทำอันนี้ก่อนนะจ้าแม่คะภาพหนูเสร็จแล้วใส่อะไรเพิ่มอีกเออแม่ไปไหนแล้วแล้วไงต่อคะเดี๋ยวนะจ้าเธอแป๊บเดียวก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันแม่คะนะผมหนูเปล่าทำนะลิลลี่แกะผมออกมาทำไมนะลูกแม่หนูทำข้อนี้ไม่ได้อีกแล้วอะแม่คะเอ้ยจริงๆนะคุณแม่ถ้าเลิกงานเลี้ยงลูกได้คงต้องขอลาพักร้อนแบบยาวๆไปเลยอะหรือไปติดเกาะร้างไหนสักที่ก็ยังดีอะนะคุณแม่ที่เหมือนจะมีเวลาดูแลลูกอยู่ที่บ้านแต่แล้วเธอก็มีงานรับตัวจนบางทีก็ไม่สามารถให้ความสนใจกับลูกได้เต็มร้อยแม่คะหนูทำอันนี้ได้ดูสิจ้าสวัสดีค่ะอ๋อได้ค่ะได้เลยแม่คะดูหนูเต้นค่ะแม่จ้าดีแม่คะวาดรูปใหม่อ่ะสวยไหมอันนี้เป็นสนามหลังบ้านหนูอยากให้มันเป็นแบบนี้นะคะแม่อ๋อดีจ้ะงั้นเดี๋ยวแม่เซ็นให้เลยละกันนะโธ่หนูน้อยแม่เขามีงานเยอะนะขอโทษทีนะทางที่จะทำให้แม่เห็นรูปของเราได้ก็น่าจะเป็นผ่านข้อความละมั้งหืมข้อความใครส่งมาเนี่ยเออรูปวาดของลูกดินะแต่เอ๊ะเราเซ็นไปแล้วเหรอเฮ้ยนี่ลูกรักมานี่หน่อยสิจ๊ะหนูวาดรูปสวยจังเลยอะวันหลังวาดให้แม่อีกนะจ๊ะคนดีและจะมีคุณแม่ที่ชอบความเพอร์เฟกต์อยากให้ลูกเก่งไปซะหมดทุกอย่างแม่คะหนูไม่อยากเรียนแล้วเราไปกินไอติมกันแทนไม่ได้หรอพูดอะไรนะลูกไอติมมันหวานไม่ดีต่อคอลูกนะเดี๋ยวจะเรียนร้องเพลงออกมาไม่ดีนะไปแล้วเดี๋ยวแม่รอจ้ะเอ้ามาพอดีเลยเป็นยังไงบ้างไปเร็วเข้าเดี๋ยวจะเรียนบัลเล่ต์สายเอานะแต่ว่าหนูเหนื่อยแล้วนี่คะอย่ามาหาข้ออ้างเลยแม่รู้ว่าหนูยังไม่เหนื่อยหนูต้องเรียนเต้นต่อนะลูกเฮ้ยลูกฉันเนี่ยมีพรสวรรค์ประทานมาให้จริงๆอ่ะใครจะเก่งกว่าลูกของฉันได้แล้วเธอก็ไม่เคยสายด้วยต้องเวลาเสมอเลยนะไงจ้ะลูกรักเสร็จแล้วเหรอครูชมไหมจ๊ะเอาล่ะเราไปต่อกันนะเออสวยมากลูกเนี่ยมีพรสวรรค์หลายด้านจริงๆเลยอ่ะแม่คะหนูเหนื่อยแล้วก็หิวมากเลยอ่ะกลับบ้านกันได้หรือยังถึงบ้านแล้วอย่าลืมโพสต์ท่าถ่ายรูปให้แม่ด้วยนะและจะมีแม่ที่ชอบเป็นห่วงลูกแม้ลูกจะเดินไปตลาดแค่ไม่กี่นาทีเฮ้ยไปนานจังใช้ไปซื้อผักบุ้งไงหายเป็นครึ่งชั่วโมงแบบเนี้ยมือถือก็ไม่รับนี่ฉันจะซื้อ iPhone แพงๆไว้ให้แกทำเพื่ออะไรเมื่อขนาดโทรไปยังทำอะไรไม่ได้เลยหรือจะหลงทางแม่คะกลับมาแล้วนี่แกไปไหนมารู้ไหมว่าฉันเป็นห่วงแกขนาดไหนคิดไม่ตกฟากใจแตกเหรอช่วงเนี้ยฮะแกแอบไปเล่นเกมที่ร้านเกมหรือว่าแอบไปสูบบุหรี่กินเหล้าหรือว่าแอบไปมีแฟนกันนะฮะบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะเปล่าแกโกหกมาทดสอบกันรองเท้าแกก็ไม่สกปรกนี่โอเคบททดสอบต่อไปจับที่จมูกแล้วทีนี้เดินไปเป็นเส้นตรง
พอใจอย่างเนี้ยแม่โอ้ลูกรักแกเป็นกล่องดวงใจของแม่แม่ไม่เคยสงสัยในตัวแกเลยเหรอและก็จะมีแม่ที่ห่วงสุขภาพของทุกๆคนในครอบครัวมากจนเกินไปใช่วันนี้และวันไหนๆของปีเราก็จะกินเจกันนะจ๊ะอะไรนะผักเหรอใช่คำตอบดีของสุขภาพยังไงเลยจ๊ะใช่แล้วข้าอยากกินถั่วแตงกวาข้าวโพดแล้วก็มะเขือเทศบ้างก็ฉันไงฉันไงฉันไงนี่ทุกคนอาหารครบเสร็จแล้วจ้าแม่คะผักอีกแล้วเหรอช่วงนี้หนูรู้สึกเดินแบบไร้ร่างไร้วิญญาณไม่ค่อยมีแรงเลยค่ะอ้าคุณเข้ามาแล้วเหรอสวัสดีคุณผมรู้สึกหมดแรงยังไงก็ไม่รู้วันนี้มีผักอีกแล้วเหรอเอาล่ะทุกคนกินผักให้อร่อยนะจ้าเอาคุณเป็นอะไรคะแม่พ่อไปไหนมาปะเนี่ยคุณคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่พาพ่อไปโรงพยาบาลลูกอยู่กันสองคนดีๆนะเดี๋ยวแม่มานะจ๊ะ Yes ได้โอกาสแล้วเราไปหาของกินกันดีกว่านะเฮ้ยช็อกโกแลตแม่แอบเก็บของแบบนี้ไว้ด้วยเหรอว้าวแต่เอ๊ะทำไมมันถึงได้เขียวแบบเนี้ยว้าไม่ใช่ช็อกโกแลตนี่นะฉันว่าแม่ของเราน่ะบ้าไปแล้วใช่แหมและจะมีคุณแม่สายเมาที่วันๆก็อยากจะเมาอยู่กับเพื่อนสาวแต่ว่าดันติดว่าตัวเองต้องดูแลลูกในวันปิดเทอมเธอว่ามะโฉมฉวีน่ะเป็นคนนิสัยไม่ค่อยดีนะใช่วันนั้นยังนินทาชาวบ้านอยู่เลยนะเธอแม่คะเที่ยงกว่าแล้วพวกเรายังไม่ได้กินข้าวเลยนี่จ้ะข้าววันนี้มีมันฝรั่งทอดกรอบรสชีสแล้วก็รสสาหร่ายแล้วก็ป๊อปคอร์นแล้วก็น้ำอัดลมอ่ะนี่เสร็จแล้วกินให้อร่อยนะลูกๆว้าววันนี้เป็นวันอะไรเนี่ยเรากินของอร่อยแบบนี้ทุกวันเลยเหรอว้าวแม่นี่ใจดีจังเลยอิ่มชะมัดเลยอะไรนะเธอว่าเรื่องเซลล์อะไรนะโอ้โอ้ใช่ใช่ใช่ฉันก็ว่างั้นแหละใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อเลยเมื่อมีแม่ตามใจลูกไปแล้วเราก็จะมาดูแม่ที่ห่วงใยเรื่องรูปร่างสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดแถมยังได้สุขภาพด้วยนะเอาเลยสาวๆออกกำลังกายกันจ้าแม่หนูขอพักสักวันไม่ได้หรอคะไม่จ้ะเราต้องออกกำลังกายให้เข่งคัดเพราะว่าหุ่นนางแบบเนี่ยได้มาเพราะอะไรฮะอดอาหารค่ะใช่แต่เราไม่อดเราจะใช้วิธีการออกกำลังกายยังไงล่ะจ๊ะเพื่อสลายไขมันแทนเราจะได้ไม่ต้องพึ่งยาลดความอ้วนนี่เด็กๆตั้งใจกันหน่อยสิอีกนิดเดียวเห็นไหมเรามาเกือบครึ่งทางแล้วนะเร็วเข้าไปออกไปข้างนอกกันเร็วเข้าสาวเร็วเข้าแม่จะแซงแล้วนะเฮ้ยนี่พี่คิดว่าเราจะชักตายก่อนถึงเส้นชัยนะและจะมีแม่ที่เข่งคัดเรื่องกฎระเบียบมากโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตัวของลูกนี่แกจะออกบ้านไปไหนอะแต่งตัวอย่างกับสาวในบาร์นั่นเพชรเยอะไปไหมฮะแล้วนี่อะไรเอาเข็มขัดมาใส่เหรอบ้าแม่นี่กระโปรงหนูเนี่ยมันสั้นเกินไปแกเห็นมะไม่ดีไม่ดีไปเปลี่ยนเลยไหนดูสีลิปแกสิเลือกสีได้แก่มากนี่แกจะไปอ่อยผู้ชายใช่ไหมไปเปลี่ยนไม่งั้นฉันไม่ออกบ้านโอ้ยแม่อ่ะพอใจยังคะดูเสื้อเชิ้ตกระโปรงยาวเท่าเข่าสีลิปก็ดูสุภาพขึ้นแล้วโอเคยังอ่ะดูดีมากแต่งตัวภูมิฐานแบบนี้สิถึงไม่มีใครกล้ามาด่าถึงแม่ได้ไปสิจ้าขอให้สนุกนะเอ้ยแต่งตัวยังกลับไปสัมภาษณ์งานคงจะสนุกละเมื่อคุณมีแม่ที่ชอบประดิษฐ์ของ DIY แม่คะมันขาดแล้วว่าเป็นรูใหญ่เลยอะซ่อมไม่ได้แล้วมั้งคะไม่เป็นไรจ้ะลูกรักเดี๋ยวแม่ซ่อมให้เองนะจ้าเห็นไหมแค่ใส่ดอกไม้เข้าไปก็ได้แล้วว้าวของเก่าใส่มา3ปีแล้วเมื่อไหร่จะได้ซื้อตัวใหม่นี่อุตส่าห์ทำให้เป็นรูนะเนี่ยเฮ้ยชาตินี้ก็คงไม่ได้ซื้อชุดใหม่ลูกรักแม่มีผ้าเลื่อมอยากทำชุดใหม่ใส่ไหมลูกอยากค่ะอยากค่ะเย้แค่ตัดผ
ผ้าเย็บก็ออกมาเป็นชุดเลิศแล้วแล้วก็ทำเครื่องประดับเพิ่มด้วยไงจ๊ะเออนางฟ้าของแม่สวยจังเลยอะอันนี้ใส่ต้มหูด้วยนะจะได้สวยครบสูตรเย้หนูสวยไหมคะแม่มีแม่ที่ตัดเย็บเป็นน่ะก็ดีไปอย่างนะทีนี้เราก็ไม่ต้องไปช้อปปิ้งอีกนานเลยเหรอจ๊ะลูกเออร้านอาหารที่นี่หรูจังเลยนะคะคุณใช่ลูกรักนั่งตัวตรงๆอย่าห่อไหล่สิลูกเราเนี่ยเป็นคนมีฐานนะจะต้องทำตัวให้สมเกียรติอยู่เสมอนะจ๊ะเอออาหารมาเสิร์ฟแล้วนี่ไม่เด็ดขาดสตรอเบอรี่เนี่ยกินหลังมื้อหลักเท่านั้นนี่คุณสอนลูกแล้วไม่ใช่เหรอเรื่องแบบนี้เนี่ยใช่ค่ะแต่ยายหนูเนี่ยไม่เคยจำเอาซะเลยอะอาหารมาเสิร์ฟแล้วค่ะหอยนางรมสดค่ะเออหอยละมุนมันสดมากๆเลยนะคะคุณใช่ผมก็ว่างั้นแหละอีกินยังไงล่ะเนี่ยนี่ยายเด็กเนี่ยใช่ลูกเราจริงๆหรือเปล่านั่นสิคะลูกเราเนี่ยไม่มีทางทำตัวไร้มารยาทแบบนี้หรอกเฮ้ยไม่ไหวเลยนะเด็กสมัยเนี้ยเมื่อจะไปเดทกับแฟนเราต้องแต่งตัวให้สวยเป็นพิเศษใช่ต้องแต่งตัวให้เสร็จก่อนที่แม่จะเข้ามาเห็นนี่ลูกจะออกไปกับแฟนเหรอจ๊ะนี่มานี่มาเลยมาแต่งหน้าแบบนี้ไม่โอเลยให้แม่แต่งให้นะแล้วก็ต่างหูเนี่ยดูไม่ดีเลยนะจ๊ะใส่หมวกนี่ไปแทนดีกว่าเอาละหนูสวยแล้วไปเถอะจ้ะในที่สุดก็ได้ไปนะคะแม่จ้าต้องแอบดูซะหน่อยเฮ้อไม่ได้นะเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักการทำตัวเลยจริงๆนี่นางหนูแม่จะสอนวิธีอ่อยแฟนให้ลูกเฮ้ยแม่นั่นแฟนหนูนะจะเอาเข้าไปไหนเนี่ยแม่คะคุณชอบละครเกี่ยวกับแม่ของเราไหมคอมเมนต์เลยหากแม่ของคุณคล้ายกับคนในวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์ Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดไอเดียใหม่ๆจากช่องTrum Trumของเรานะจ๊ะ